วัสดีครับทพีทรุ่งหนังอัปเดตข่าวสารเรื่องราวเวทวงฟุตบอลไทยนะครับสำหรับคลิปนี้เราพาท่านผู้ชมมาดูสนามราชมังกีฬาสถานศึกฟาดแข้งแดงเดือดที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับถือว่าชกวงการฟุตบอลไทยกันไปเลยทีเดียวประเทศไทยมีสนามหญ้าระดับโลกไปแล้วชาวอาเซียนเห็นแล้วต่างอิจฉาตาร้อนวาวกันเลยทีเดียวสืบเนื่องมาจากคุณวินิจเลิศรัตนชัยนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเฟสแอร์เฟสติวัลจำกัดได้จัดแมตช์หยุดโลกขึ้นมาที่ประเทศไทยระหว่างทีมลิเวอร์พูลพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่จะเกิดขึ้นในวันที่12กรกฎาคมนี้หรือที่บ้านเราเรียกว่าแดงเดือดเลือดทรัพย์ทำให้เกิดโปรเจกต์รีโนเวทสนามราชมังกีฬาสถานครั้งใหญ่ที่สุดที่เคยมีมานะครับเริ่มตั้งแต่พื้นหญ้าสนามได้หรือหญ้าเก่าออกทั้งหมดปลูกหญ้าใหม่เข้าไปแทนครับเป็นหญ้าสายพันธุ์พัสพาลัมนะครับซึ่งเป็นหญ้าพันธุ์เดียวกับสนามโอเทฟฟอร์ดรวมถึงการปรับระบบระบายน้ำใหม่ทั้งหมดด้วยนะครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าฝนตกหนักแล้วน้ำจะขังเหมือนเดิมที่เป็นภาพเก่าๆติดตาเราแฟนบอลชาวไทยมาตลอดนะครับเหมาะเจาะพอดิบพอดีกับช่วงนี้เลยนะครับประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูฝนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้สนามหญ้าที่ปูขึ้นมาใหม่ที่ราชมังกีฬาสถานเกิดน้ำท่วมอย่างหนักเลยนะครับท่านผู้ชมมาดูสภาพสนามตอนฝนตกหนักกันก่อนใครดูก็ว่าไม่รอดแต่ตายเถอะพระเจ้าระบบระบายน้ำใหม่แสดงผลงานทันทีเลยนะครับท่านผู้ชมลองมาดูหลังฝนตกผ่านไปครึ่งชั่วโมงสนามหญ้ากลับมาเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนไม่มีฝนตกพูดได้คำเดียวว่าสุดยอดยังไม่พอนะครับยังนิรมิตบรรยากาศโดยรอบให้เหมือนนั่งดูฟุตบอลระดับเดียวกับพรีเมียร์ลีกเวอร์คลาสสุดๆเลยนะครับโดยการใส่ป้ายไฟวิ่งขอบสนามบอลและยังใส่โดยรอบบอลสัจจันอีกด้วยนะครับทำให้ท่านผู้ชมได้ฟิลในการดูฟุตบอลเหมือนบรรยากาศได้นั่งในโอเทอร์ฟอร์ดหรือว่าแอนฟิลด์จริงๆเลยนะครับถือว่าเป็นการจัดการที่ดีพอสมควรคุณวินิจเลิศรัตนชัยนะครับยังบอกอีกว่ายังมีโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่นี่นะครับเป็นโปรเจคเตอร์ที่สร้างขึ้นมาโดยงานนี้โดยเฉพาะเลยนะครับในสนามเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชมภาพช้าหรือว่าช็อตเด็ดๆในสนามได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลว่าท่านผู้ชมจะดูไม่ทันจะมีภาพรีเพย์แล้วก็ถ่ายสดขึ้นจอยักษ์ใหญ่เบอร์เทอร์อันนี้ด้วยนะครับและยังเพิ่มที่นั่งติดขอบสนามเห็นนักเตะระดับโลกแบบใกล้ชิดกันเลยทีเดียวเห็นยันสิวโรนัลโดเลยนะครับทางคุณวินิจเลิศรัตนชัยนะครับก็การันตีว่าคริสเตียโนโรนัลโดมาแน่นอนพร้อมกับนักเตะชุดใหญ่ของทั้ง2ทีมอีกด้วยพร้อมทั้งปรับปรุงห้อง VIP ห้องรับแขกบ้านแขกเมืองและก็บิ้วห้องแต่งตัวนักฟุตบอลใหม่ให้กลายเป็นห้องแต่งตัวของแต่ละทีมนะครับได้อย่างชัดเจนเลยถือว่าเป็นอะไรที่สุดจัดประดับไม่ต้องบอกนะครับคุณมินิจเลิศรัตนชัยบอกมาเองก่อนหน้านี้นะครับก็มีแมตช์พิเศษเกิดขึ้นทดสอบความพร้อมสนามหญ้าของราชมังกีฬาสถานรวมไปถึงระบบน้ำและไฟที่สนามราชมังกีฬาสถานโดยมีนักเตะฟุตบอลทีมชาติไทยทั้งอดีตและปัจจุบันนะครับร่วมทดสอบโดยถึงเวลานี้นะครับสภาพสนามก็มีความพร้อมอยู่ในระดับเกือบจะ 100% แล้วนะครับผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าคอบอลประเทศไทยตั้งคำถามขึ้นมาแน่หลังจากนี้นะครับใครจะเป็นผู้ดูแลต่อหลังจากที่บริษัทเอกชนมาปรับปรุงไว้ถึงขนาดนี้แล้วถ้าไม่ดูแลต่อสภาพสนามก็จะกลับมาเน่าเฟะเหมือนเดิมแน่นอนไม่ต่างอะไรกับอดีตที่ผ่านมาแน่ๆนะครับก็หวังว่านะครับทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยคงจะรับช่วงต่อเพื่อผลประโยชน์ของทีมชาติไทยในแมตช์สำคัญที่ทีมชาติไทยจะได้ลงฟาดแข้งในแมตช์ที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศหรือระดับโลกอันนี้ก็ยังสรุปไม่ได้ต้องรอติดตามต่อไปดูและชอบใจนะครับฝากแมนไลฟ์ Subscribe ไว้ด้วยแล้วเราจะมาอัปเดตข่าวสารเวทวงการฟุตบอลไทยมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับ